ศักดิ์สิทธิ์นักเปิดตำนานหมากเสกวิธีการแก้คุณไสยของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคเผยหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นผู้มอบตำรับยานี้ให้หลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปที่3ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคระหว่างปีพ.ศ. 2478จนถึงปีพ.ศ. 2481ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ทรงอภิญญารูปหนึ่งแม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านยิ่งเป็นที่รู้จักในบรรดานักสะสมพระเครื่องทั้งหลายและการสร้างพระของท่านก็ไม่เหมือนกับวัดอื่นคือท่านมักจะสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสัตว์พาหนะอันมีครุฑหนุมานเม่นไก่นกและปลาเป็นต้นส่วนในเรื่องการรักษาโรคช่วยชีวิตคนหลวงพ่อปานเป็นที่เลื่องลือมากในสมัยนั้นผู้คนต่างแห่กันมาที่วัดจนแน่นขนาดจนไม่มีที่รับรองแขกเพียงพอก็ว่าได้วิชาการรักษาโรคและวิชาบางอย่างที่หลวงพ่อปานสำเร็จมาจากหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอและนำมาช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์เท่าที่เกิดปาฏิหาริย์และได้รับการบันทึกไว้นั่นก็มีมากมายตัวอย่างเช่นรักษาโรคด้วยน้ำมนต์โรคที่ท่านรักษาด้วยน้ำมนต์เรียกว่าโรคภายในเช่นบางคนถูกของถูกคุณไสถูกเขากระทำมาโรคที่เกิดจากกรรมเวรถูกผีสิงเป็นต้นบางครั้งก็ต้องแป้งเสกควบคู่ด้วยในตอนเพลขณะที่ท่านพักผ่อนท่านจะทำการเสกน้ำมนต์เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเวลาอาบจะได้สะดวกและท่านได้ใช้เวลาในการอาบนั้นบริกรรมเสกเป่าเฉพาะรายอีกด้วยน้ำมนต์ของท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและกรรมวิธีในการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์แบ่งออกเป็น3ช่วงระยะคือช่วงแรกท่านจะเรียกคนไข้มาหาแล้วถามชื่อเสียงเรียงนามถามอาการแล้วยื่นหมากให้คำหนึ่งคาถาที่ท่านใช้เสกหมากนี้ท่านบอกผู้ใกล้ชิดว่าใช้ดังนี้จะขลังหรือไม่อยู่ที่จิตของผู้ทำตั้งนโม3จบแล้วว่าโสทายะนโมพุทธายะลัมอิทังโลนันโทเทติยาทาโลเทตีติเมื่อคนไข้รับหมากเสกแล้วให้เขียวให้แหลกบ้วนน้ำหมากทิ้งเสีย3ทีแล้วกลืนลงคอไปให้คนไข้สังเกตดูว่าหมากนั้นมีรสอะไรแล้วบอกหลวงพ่อปานจากนั้นก็จะทำการรักษาตามวิธีของท่านหลวงพ่อปานท่านบอกว่ารสหมากนั้นบอกโรคได้ดังนี้รสเปรี้ยวแสดงว่าต้องเสนียดที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องคือมีของต้องห้ามอยู่กับบ้านเช่นมีไม้ไผ่ผูกส่วนต้นส่วนตายอยู่ในบ้านมีตออยู่ใต้ถุนบ้านที่เรียกว่าปลูกเรือนครอบตอหรืออย่างอื่นต้องจัดการเรื่องนี้เสียก่อนแล้วจึงรักษาหายส่วนมากแล้วหลวงพ่อปานจะใช้ยานดูแล้วบอกว่ามีอย่างไหนบ้างให้แก้เสียก่อนรสหวานแสดงว่าต้องแรงสินบนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไข้หรือคนในบ้านเอาไว้ต้องนึกให้ออกว่าตนเคยบนบานสารกล่าวอะไรบ้างถ้านึกได้ผู้ป่วยไข้จะต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนจุดบูชากลางแจ้งขอทำการแก้บนให้ถูกต้องในภายหน้าต่อไปเมื่อกลับมาหาท่านท่านจะรดน้ำมนต์ให้รดแล้วต้องให้กินน้ำหมากเสกอีกว่าหมดสิ้นหรือยังถ้าไม่มีรสหวานก็หมดแล้วถ้ายังหวานอยู่ก็ต้องนึกดูก็ต้องแก้บนอีกแล้วจึงรักษาหายรสขมแสดงว่าต้องคุณคนคือถูกของที่มีผู้ใช้เดรัจฉานวิชานำมาไว้ในตัวเช่นในท้องมีตะปูบ้างมีเข็มเย็บผ้าบ้างไม้กรัดผูกกากบาทบ้างได้ตราสั่งมัดศพเปลวหมูบ้างหนังสัตว์บ้างของเหล่านี้จะทำให้คนไข้เจ็บปวดเสียดแทงในร่างกายที่ทรมานนักคนไข้ประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เป็นชายมีน้อยโดยมากแล้วพวกนี้มักรับจ้างทำลายผู้อื่นหรือไม่ก็ปล่อยไปตามยถากรรมถูกใครก็เจ็บไปทำร้ายใครไม่ได้ก็กลับเข้าตัวเองเคยมีแขกผู้หนึ่งถูกของตัวเองหลวงพ่อปานท่านแก้ให้แล้วก็สัญญาให้ว่าเลิกอาชีพนี้คนไข้ประเภทนี้หลวงพ่อท่านจะเสกน้ำมนต์พิเศษใส่กระป๋องน้ำเพื่อให้คนแช่เท้าทั้งสองข้างไว้เพื่อเวลารดน้ำมนต์ของที่อยู่ในตัว
จะได้หลุดออกมาทางเท้าอยู่ในกระป๋องน้ำมนต์ถ้ามีอาการมึนงงศีรษะเวียนศีรษะหลวงพ่อท่านว่าถูกคุณผีคือมีอาการใช้ผีเข้ามาสิงคนไข้จะสำแดงอาการกริยาผิดปกติถ้าผียังสิงอยู่จะไม่ยอมกินน้ำหมากเสกหลวงพ่อต้องใช้อำนาจจิตบังคับให้กินถ้าผีแกล้งออกไปชั่วระยะคนไข้จะยอมกินหมากแล้วก็มีอาการยันหมากผีประเภทนี้เป็นผีตายโหงมีผู้ที่มีวิชานำฌานมาใช้ทำอันตรายคนให้เสียสติเผลอคลั่งเสียชีวิตเป็นต้นคนไข้ประเภทนี้หลวงพ่อปานท่านจะทำน้ำมนต์พิเศษจากดินเผาของท่านเองซึ่งท่านมักจะใส่ในกระป๋องอังสะของท่านอยู่เสมอเพื่อทำน้ำมนต์ให้กับคนไข้อาบและใช้มีดหมอของท่านกดกลางศีรษะและรดน้ำมนต์ให้เรื่อยลงไปจนกว่าผีจะออกถ้าดิ้นรนก็ต้องมีคนมาช่วยจับและรดน้ำมนต์ในระหว่างที่ท่านกดและบริกรรมอยู่เมื่อหายแล้วจะจำอะไรไม่ได้เลยและท่านมักจะให้สายสินมงคลไว้ของขอเพื่อกันถูกกระทำซ้ำอีกทุกรายถ้ามีอาการร้อนหูร้อนหน้าแสดงว่าร้ายแรงมากถึงขนาดถูกน้ำมันผีพรายประเภทนี้อาการปั๊มปั๊มเผลอๆคุ้มดีคุ้มร้ายชาวบ้านเรียกว่าลมเพลมพัดขาดสติปวดศีรษะบ่อยๆคนไข้ชนิดนี้ท่านจะให้แช่เท้าในกระป๋องด้วยเหมือนกับผู้ที่ถูกคนๆเมื่อเวลาลดน้ำมนต์นั้นน้ำมันพรายจะซึมออกมาเป็นฝ้าน้ำมันลอยขึ้นอยู่ในน้ำให้เห็นหลวงพ่อบอกว่าคนไข้ประเภทนี้หายยากเพราะว่าน้ำมันซึมอยู่ในร่างกายต้องมารักษาบ่อยๆเป็นเวลาติดกันนานๆจนกว่าจะหมดน้ำมันพรายและท่านมักจะสั่งห้ามกินน้ำมันสัตว์เพราะจะไปเพิ่มน้ำมันให้กับน้ำมันพรายหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอหมากเสกของท่านนี้ถ้ากินแล้วร้อนลึกเข้าไปในทรวงอกท่านว่าเป็นโรคฝีในท้องวัณโรคนอกจากรดน้ำมนต์แล้วยังต้องกินยาคุณพระควบคู่ไปอีกหนึ่งทางเป็นการขับถ่ายพิษร้ายออกจากร่างกายนอกจากน้ำมนต์แล้วท่านยังมียาคุณพระพุทธคุณให้กินอีกด้วยยานี้มีสรรพคุณแก้โรคได้ทุกชนิดแล้วแต่ละชนิดของโรคคือยานี้เป็นยาอธิษฐานของหลวงพ่อปานนอกจากจะรักษาโรคแล้วยังเป็นยาที่หลวงพ่อปานให้กินเวลาท่านลดน้ำมนต์แก้ถูกกระทำไปแล้วยาของท่านท่านจะบอกกับผู้ใกล้ชิดว่าตำรับยานี้เป็นของหลวงพ่อสุนแห่งวัดบางประหมอองค์อุปชาของท่านมอบไว้ให้ท่านเป็นทายาทแทนเมื่อหลวงพ่อสุนล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้หลวงพ่อสุนยังได้ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนโบราณการพิจารณารากไม้สมุนไพรการต้มการรักษาโรคด้วยสมุนไพรใบยาและด้วยอิทธิฤทธิ์การปราบพูดผีปีศาจการแก้ถูกของการกระทำย่ำยีซึ่งหลวงพ่อปานก็ได้อาศัยใช้ช่วยชีวิตของผู้คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานให้หายมานักต่อนักหลวงพ่อสุนได้กล่าวแก่หลวงพ่อปานว่าการเป็นหมอบังคับไม่ให้คนตายไม่ได้เป็นเพียงช่วยระงับทุกขเวทนาเท่านั้นจะต้องตรวจดูก่อนว่าเป็นโรคอะไรคือทำให้ร่างกายของคนไข้เป็นอากาศเป็นช่องว่างแล้วอธิษฐานให้โรคนั้นปรากฏทำใจของเราให้สว่างและจะมองเห็นโรคได้ชัดโรคที่เป็นจริงมันเป็นอยู่ตรงไหนอาการเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของจักษุญาณจากนั้นหลวงพ่อสุนก็ถ่ายทอดกระสินต่างๆให้กับหลวงพ่อปานจนหมดสิ้นทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ